ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูเต้าถึงวุ้นลำไยมาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นลำไยใส่ลำไยแห้งลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทกรองเอาเนื้อลำไยออกแล้วพักไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำลำไยที่พักไว้นำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดเติมน้ำตาลทรายเกร็ดความรู้การทำวุ้นการทำให้วุ้นทรงตัวดีคือการเติมน้ำตาลทรายหลังจากที่วุ้นเดือดแล้วจะทำให้วุ้นทรงตัวดีมีความใสและเงาสวยคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นตักเนื้อลำไยใส่ลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมตามด้วยวุ้นลำไยนั้นนำเข้าแช่เย็นวิธีทำวุ้นลูกเดือยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ลูกเดือยต้มสุกคนให้เข้ากันพักเตรียมไว้ตักส่วนผสมวุ้นลูกเดือยลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจะเสิร์ฟด้วยการใส่น้ำแข็งบดละเอียดลงในภาชนะเสิร์ฟประมาณ2/3ของถ้วยวางวุ้นลำไยสลับกับวุ้นลูกเดือยตามด้วยเครื่องประกอบที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยใบสะระแหน่เติมน้ำลำไยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละค่ะกับเมนูเต้าถึงวุ้นลำไยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก